ด้านคุณแม่หน่อยนวลนงของนางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมนิดที่ครั้งนี้ขอทิ้งลูกสาวมารับงานบินเดี่ยวเป็นครั้งแรกก็ต้องมาเคลียร์ประเด็นเช้าสนั่นโซเชียลหลังให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าเลี้ยงดูลูกสาวมาเหมือนนางฟ้าถ้าใครคิดจะมาสู่ขอต้องดูว่าตนเลี้ยงลูกมายังไงค่าเทอมเท่าไหร่ไปซัมเมอร์ที่ต่างประเทศกี่บาททำเอาชาวเน็ตวิจารณ์ย้ำว่าคุณแม่หน่อยตีราคาลูกสาวเป็นเงินค่ะสินสอดเนี่ยเราไม่เคยเลี้ยงลูกมาเพื่อการนี้เนาะการที่ใครจะได้สินสอดเยอะเป็นบุญของเขาเป็นเรื่องที่ดีของเขาจริงๆไม่ได้หมายความว่าโอ๊ยเราไปรีดให้ใครเข้ามาให้สินสอดแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาสมควรได้รับแบบนั้นเขาก็ได้รับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใครไม่ได้รับสินสอดเยอะกลายเป็นผู้หญิงที่ไม่มีค่าหรืออะไรไม่ใช่พี่หมีเองเหรอคะคือเรามีการพูดกันตลอดว่าสะดุ้งคงสะดุ้งเหมือนกันเนาะสะดุ้งเหมือนกันเนาะก็เราพูดกันตลอดว่าขอโทษด้วยใช่ป่ะก็ต้องขอโทษทั้งครอบครัวพี่หมีด้วยเราเชื่อมั่นตัวพี่หมีหรือยังคะพี่หมีเหรอคะแล้วคุณว่าไงช่วยคิดหน่อยสิอ้าวถ้าลูกแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้รออย่างเดียวห้ามบอกใครนะห้ามบอกใครนะส่วนเรื่องที่บอกว่าจะอนุญาตลูกสาวแต่งงานหลังเรียนจบปริญญาเอกนั้นคุณแม่หน่อยก็ยังยืนยันคำเดิมซึ่งตอนนี้ตนก็เห็นว่าสารวัตรหมีเหมาะสมกับลูกสาวกว่าใครหลังฝ่ายชายพิสูจน์ตัวเองให้เห็นมานานหลายปีค่ะ